แล้วพี่เป็นคนส่งมาเองกลับบ้านไม่ได้หรอกินอะไรได้นะซื้อข้าวต้มไปยังให้อ้วนปั่นขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อกินแล้วกันแล้วพี่ซื้อพี่เจอกุญแจแล้วแหละกุญแจหรือกระเป๋าผู้สับอางอร่อยมากนี่ครับเบา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 เสียงได้ขนาดนี้เดี๋ยวกลับบ้านไล่กันแป๊บนึงกินยำปูม้าครับนี่เอากระดองไปดูก่อนเลยเดี๋ยวหาไปใช่ไหมเรียกความเป็นแบบว่าอะไรครับไม่เป็นไรครับเมียมีอยู่ไหมเยอะดังกิ้วโอ้ยแค่นี้งานหนูเดี๋ยวพี่กลับบ้านแล้วเอาไหมไม่เอาไม่เอายุ่งเอาไม่เอาเหม็นไม่ชอบไอ้ก็ไม่ชอบกินแต่ไม่ยากแพ้อยู่ด้วยรวงคือแตกนะไม่ได้ครับร้านนี้รับรองสะอาดนั่งเห็นร้านเปล่านี่ร้านหนิงตั้มซุปตายำมะม่วงครับอร่อยมากอยู่ที่ตลาดอะไรนะเอื้อทอนตลาดเอื้อทอนสายายำมะม่วงปูม้าอร่อยอร่อยมาเติมกันได้ครับสวัสดีมานะจังครับสวัสดีน้องมานะแล้วมากอร่อยจังอร่อยอร่อยดูหูสีหันมากนะปูสดมากรับรองหวานมีไข่ด้วยมาไหนไม่รู้ไข่ไข่ปูดูจากหน้าคนกินเอาอ้ำทำอย่างนี้นะนี่เป็นอ้ำได้สวัสดีพี่วสุด้วยครับเลแชร์เฟซบีให้หน่อยให้บีหน่อยได้ครับได้ครับร้านพี่ตั้มกับพี่หนิงร้านนี้อร่อยจริงพี่หนูลองแล้วใช่ครับนี่ฮะดูดปูให้ดูมันพูดไม่ค่อยเป็นไรผู้หญิงชอบอันนี้มันต้องเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวหนูไม่ค่อยชอบเปรี้ยวมีไข่ด้วยเห็นไหมไข่ปูนะครับสดมากหวานมากนะยำมะม่วงมะม่วงต้องกรอบนะปูเนี่ยต้องเย็นนะถึงจะอร่อยถ้าปูไม่เย็นปูทื่นนะไม่อร่อยจริงเนี่ยปูไข่นี่เมื่อกี้กินไข่ละนี่ไงสนใจถามได้นะครับราคาก็ไม่แพงแปดสิบถ้วยละ80บาทยำมะม่วงประกอบธรรมดาก็40บาทไม่แพงครับหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยโฮมอร่อยเนี่ยแล้วก็เข้ามาดูแล้วของร้านครับมาดูเนี่ยก็ดูดปูดูดปูโชว์แล้วไงดูดปูโชว์ไปครับFC คนไหนเข้ามาแล้วก็แชร์กันเลยนะครับแชร์ไลฟ์สดเลยนะครับนี่คือจะรีวิวการกินอุ้ยยุงรีวิวการกินยำมะม่วงปูม้ายุงไม่กินกินกะเพรากะเพราตับยุงบ้าประมาณกินอะไรอย่างอร่อยมากสวัสดีน้องไอซ์ครับถูกปะสรุปนิดเด็ดไม่ค่อยดีเด็ดดีกว่านี้ครับลองไอซ์มันสรุปขอบตาครับผมว่าไงครับ
อร่อยนะอร่อยมาลองดูเนี่ยตลาดเอื้อทรสายยาอยู่ตรงข้างๆเซเว่นอ่ะจะมีร้านชายสีมีแก้วอ่ะร้านยำมะม่วงข้ามหนิงซุปตาร้องเพลงก็เพราะทำยำก็อร่อยเพอร์เฟคทุกอย่างมีเลือดกินอร่อยไหมครับอร่อยไงมารู้จักอ่ะเข้ามาทางสายยาไอ้เข้ามาทางสายยาใช่ป่ะแล้วจะมีไฟแดงที่จะเลี้ยวไปทางพังรถไฟอ่ะเราก็ตรงมาใช่ป่ะเลยแมคโครมาเลยแมคโครมาเรื่อยๆเว้ยแล้วก็จะมีปั๊มปตท.อยู่ขวามืออยู่ตรงข้ามตลาดอยู่ตรงข้ามปั๊มปตท.เลยก็บ้าก็ได้ชื่อมันตักหมดหลายหมื่นครับก็ไม่ยุ่งกับแต่จำไม่ได้ว่าหมื่นเท่าไหร่ทั้งหมดหลายหมื่นดูดปูทั้งตัวครับดูดหลายเกินดูดปูเขาบอกว่าผู้ชายสมัยใหม่อ่ะดูดหอยไม่อร่อยแล้วให้ดูดปูหรือว่าโอเคพี่เดี๋ยวว่างๆลองไปดูมาครับลองมาดูอร่อยจริงเปิดตั้งแต่ร้านเปิดตั้งแต่บ่ายสามถึง3ทุ่มพ่อมาอร่อยๆนี่มีอะไรครับยำมะม่วงอร่อยจริงอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ31แล้วครับยังรุ่นๆอยู่31ยังรุ่นๆอยู่ใช่ป่ะ30ยังแจ๋วเลยเนื้อเพิ่งแตกเองเด็ก30นี่แหละมาแล้วพิกัดข้างเซเว่นตลาดเรื่องทอนสายยาเบอร์โทรตามนี้เถอะใครอยากชิมนะครับมาเลยอร่อยจริงพี่ลองแล้วเพราะอย่างพี่ไม่มีโม้ใช่ป่ะไอ้สัตว์อร่อยคืออร่อยอร่อยป่ะเขาทำให้อร่อยนี่เดี๋ยวเอาไปเพี้ยงหน้าเจ้าของร้านด้วยปล่อยไปแล้ววะเจ้าของร้านนั่งอยู่หลังนู่นอยู่ร้านน้องสุดหล่อของทั้งสองแหละอยู่เหมือนเด็ก16เลยหมายถึงอะไรวะอยู่อ๋อดูผมใช่ไหมเป็นคนดูแลสุขภาพตัวเองไงถึงขนาดนั้นเลยเหรอเธอก็หมอดูแลสุขภาพตัวเองไงตาเลยหล่นเลยดูแลสุขภาพตัวเองดมยาทุกวันอ่ะดมไรจะดมดมไรจะดมวันนี้พี่กินพี่วันนี้มันเกิดน้องอ๋อมันเกิดเค้กเหรอจัดที่ไหนเอ่ยขอโชคดีดีใจด้วยดีกันถามเจ๊แอนไหมกินมูมามากเลยอ่ะทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยแอนใครเขาอ่ะเออที่ไม่รู้เนี่ยเขากินมูมากินมูมามากเลยอ่ะถือมันอยากอร่อยจริงครับออมไปคลองให้มาลองกันนะครับติดตามได้ที่เฟซบุ๊กเนี่ยที่คุยกันอยู่ในแชทเนี่ยสาริศเราเจริญวิทวัฒน์บุญเอื้อแค่วะเออไม่ใช่วิทวัฒน์เอื้อบุญประเสริฐอ่านไม่ค่อยจะถูกนะสักคุณเนาะอยู่ไหนครับอยู่ตลาดเอื้อทองสายยาครับวันนี้เขาก็ไปหมดเลยครับตาสักยังไงถึงเป็นสีแดงก็ใช้สีแดงสักครับแต่ใช้สีเขียวสักตาก็จะเป็นสีเขียวครับแล้วใช้สีดำตาก็เป็นสีดำครับตาให้เป็นสีแดงก็ต้องใช้สีแดงครับเรื่องนี้ก็ถามแปลกพี่ผ่านอ
ก่อนอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับเจ๊ครับอร่อยเรามาถามเจ๊กันเจ๊เจ๊อร่อยไหมครับอร่อยอร่อยเจ๊บอกอร่อยแต่จืดไปหน่อยมันไม่เผ็ดตอนเขาสั่งเขาไม่เผ็ดครับอืมเขาไม่ต้องเผ็ดมีกับกล้วยไหมครับจะกินอีกเหรออืมจะอิ่มเลยใช่ไหมเออก็กลับไม่กินอะไรแล้วใช่เหรอหรือว่าให้กินอะไรอ่ะเขาไม่กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าอ่ะก็เป็นข้าวอยู่ไหมไม่รู้เว้ยแล้วแต่ไปกินอะไรฝนตกอร่อยซื้อใส่ถุงไหมไม่อร่อยบ้านก็ไม่อร่อยแล้วชื่อหรอไม่กินที่นี่นะไม่หรอกแต่ยุงเยอะเออยุงเยอะมากหืมยังไม่ฝนตกละยุงเยอะหืม25คนนะครับ30คนอะไรเงี้ยครับมาดูผมดูดปูนะครับเป็นตาแซ่บแซ่บครับไอ้อ้วนเข้ามาไอ้อ้วนอ้วนเข้ามาอ้วนถามว่ากินอะไรอ่ะกินยำมะม่วงไก่ปูม้าสึกคอพอดีต้องพันนะครับพอดีไปเตยด้วยอร่อยป่ะวันกินมากที่ซื้อได้ป่ะกดทำไมอ่ะอร่อยมากป้าอ้วนกดค่ะกดทำไมอ่ะกินมากซื้อได้ป่ะเน่าสุดใบคืออะไรวะน้ำลายไหลกินยั่วกินยั่วกวนปูเน้นๆน่ะหืมคือว่าหวานมากหวานมากบ้าบอดารามาก็พูดเบ้อไปกินไปไม่ถึงขั้นดาราครับผมเป็นแค่คนที่ทุกคนพอจะรู้จักแค่นั้นดีกว่าด้วยบิ๊กบอสมาอร่อยมากอร่อยอ่ะโอ้โหกินกบไม่ใช่กบปูอร่อยไหมอร่อยอ่ะดูมือเลยกบปูปูม้าม้าไม่กินปูเลยเหรอแมวมาเก็บแพะอร่อยมากไอ้หัวอะไรเนี่ยนั่นแหละบอสใกล้ๆเองไม่ไกลเลยสายยามาสวัสดีสาวบอสด้วยหลักน้องสาวเข้ามาดูไงกลับหน่อยครับครับใจเย็นเนาะใครอยากให้แอดกลับก็ไปแชร์คลิปแชร์รูปแชร์ไลฟ์สดกันนะครับเดี๋ยวจะตามกลับให้เอาไปแอดเองรู้เลยมามากินด้วยกันกินตามสบายอร่อยมากเขาบอกว่าอร่อยมากปูบาดปากมาม้าไม่กินแล้วเขารู้มาตามมาประเดี๋ยวต้องนัดครับมากินหมดถ้วยแล้วเนี่ยอร่อยร้านนี้สั่งได้นะเจี๊ยบจ้ะร้านนี้สั่งได้จะเอาเผ็ดจะเอารสกลางๆจะเอาแซ่บๆสั่งได้เลยสั่งพ่อค้าได้
พ่อค้าหน้าตาดีทำอร่อยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวแอดกลับนะครับทำอะไรอ่ะคือใครอ่ะน่าจะไม่ดูครับเรื่องอะไรน่าจะไม่ดูเขาอ่ะที่กับคนอื่นดูนานที่กับคนอื่นดูนานดูใครไม่ดูใครยังดูฟ้าแล้วอารมณ์พูดไม่ดูดูดูแล้วหวั่นใจเรื่องดูดไว้ใจพี่เลยใช่ขอชื่อร้านด้วยค่ะชื่อร้านเหรอคือร้านหนิงตามทุกตายำมะม่วงอร่อยสุดทั่วโลกอยู่ตลาดเรืออาทรสายยาลองไล่ดูอ่ะครับมันจะมีเม้นมันจะมีเม้นที่คอมเมนต์ไว้อยู่อ่ะลองไล่ดูมีเจ้าของร้านมาเม้นอยู่มีเบอร์โทรด้วยใครมาไม่ถูกโทรถามทางได้ดูเสียงด้วยเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวต้องใส่เล่นหมดดีครับเป็นไรฮะเป็นไรดูอะไรอยากกินอร่อยไหมอร่อยมากเที่ยวพี่เที่ยวไหนครับถือกล้องอ่ะเก็บมาหมดแล้วเกลี้ยงแล้วไม่เหลือพี่ครับแชร์ให้แล้วครับแอดกลับหน่อยครับครับครับใจเย็นๆนะครับคันตีนมากเลยจุงกัดดูแล้วทิ้งตรงไหนบ้างระวังอย่างนี้เลยตั้งมาจ่ายไหมมาตั้งมาจ่ายมือเปิดแล้วเถอะมากเลยขอพลังปิดเลยนะป๊าปิดเน็ตเลยอ่ะยังมีคนเข้ามาคุยอยู่เลยฮัลโหลอ๋อแอดพูดอยู่จ้ะโอเคเดี๋ยวแอดเข้ามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าพี่น้องบางทีเด็กไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวแอดเข้าไปร้านหนิงสุตาจ้าจ้าต้องไปงานมันเกิดพี่พรแล้วแหละทำไมวันนี้เหรอเนี่ยพี่วุฒิมาเลยอ่ะสายตรงเล็บว่าเลยแล้วต้องเข้ามานะไม่เข้ามาพี่งอนพี่ครับครับอันนี้คือดูดเกลี้ยงหมดเลยใช่ไหมเกลี้ยงเลยครับไม่เหลือครับอร่อยครับ ไปงานเกิดกันไปตอนนี้เลยเหรอครับคันมากเลยแล้วเขาบอกไปแล้วนะไปนะไปนะบายครับให้ดูที่นี่มีร้านเค้กไหมเนี่ยมีร้านเค้กไหมขนมเค้กในนี้หรอนี่เจ้าของร้านมันไม่ค่อยจะซื้อเพื่อนผู้โทรเนี่ยร้านนี้เปิดป่ะร้านต้นโขกเนี่ยเด็กนี่ก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ